มาที่เรื่องนี้บ้างดีกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้น่าคิดอยู่เหมือนกันนะคะล่าสุดค่ะณเดชน์คุกิมิยะค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีข่าวลือมาเป็นระยะแล้วนะคะกับยาย่าอุรัสยาค่ะว่าเนื่องจากว่าให้สัมผู้ฝ่ายหญิงอะยาย่าให้สัมภาษณ์บอกว่าเจอกันน้อยลงเพราะว่าตัวยาย่าเองเนี่ยทำงาน7วันเต็มส่วนความสัมพันธ์เนี่ยเรายังเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันแต่ก็เลยมีกระแสข่าวบอกว่ามันชักมีกลิ่นทะแม่งยังไงเกิดขึ้นมาแล้วมีนักสืบชาวโซเชียลเขาก็ไปสืบมาบอกว่าไงรู้มะเป็นอย่างนี้ค่ะแฉปมลับรักพังน้องเสียงเล็กกับพี่อกแน่นเกิดจากอะไรต้องมารอดูว่าปัญหารักครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรสำหรับคู่รักซุปตานางเอกน้องเสียงเล็กกับพระเอกพี่อกแน่นที่พัฒนาจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงล่าสุดเรือรักทำท่าจะอับปางจริงที่ผ่านมาคู่นี้ก็ลุ่มๆดอนๆมาตลอดแต่ก็มีผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายคอยไกลเกลี่ยแต่ครั้งนี้เอาไม่อยู่ทั้งคู่ไม่ไหวจะเคลียร์กันแล้วปกติน้องเสียงเล็กก็จะงอนเล่นใหญ่ตามประสาและพี่อกแน่นก็จะทำหน้าที่ง้อตามคำสั่งผู้ใหญ่แต่ครั้งนี้พี่เขาไม่ง้อแล้วก็ยังบอกอีกว่าฝ่ายหญิงมีการส่งสปายไปสืบจนจับได้ว่าอีกฝ่ายมีกิ๊กซึ่งพอมันมีประเด็นนี้ขึ้นมาจนเมื่องานฟุตบอลของทั้งช่องต้นสังกัดทั้งคู่ที่เพิ่งผ่านมานะคะคือคนน่ะหวยแน่นอนว่าก็ไปออกที่คู่ของณเดชน์กับยาย่ากลายเป็นว่าเพราะเนื่องจากว่าคำใบ้ออกมามันค่อนข้างเข้าเขาเหมือนกันอย่างที่บอกไปว่าพองานฟุตบอลที่ผ่านมาเนี่ยงานนี้ค่ะหนุ่มณเดชน์เนี่ยมีการจัดง้อชุดใหญ่เริ่มจากช็อตที่ทั้งคู่เนี่ยนะต้องร่วมโชว์ในเพลงคุกกี้เสียงไทยซึ่งทางไทยรัฐออนไลน์เนี่ยก็ได้จับภาพเอาไว้ได้นี่ก็เป็นภาพเต้นภาพอะไรกันไปทั้งคู่นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าทางฝั่งของณเดชน์เองเนี่ยก็มีการแบบพยายามจะง้องอนเต็มที่มีอาการแบบหยอกล้อใส่ยาย่าแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยก็มีความแบบมีความดึงหน้าเกรกขึมนิดนึง ทำเป็นมอนทำเป็นไม่มองอะไรแบบนี้ แต่ยังไงณเดชน์ก็ไม่ละความพยายามค่ะมีการส่งสายตาให้อีกฝ่ายอยู่ตลอดเวลา อันนั้นจบไปหนึ่งรอบ เป็นตอนเต้นรอบที่สองอันนี้เอาจริงๆถ้าเป็นยาย่าดึงไม่อยู่แล้วหน้าเนื่องจากว่าเป็นตอนที่ณเดชน์เนี่ยนี่ลงไปในสนามฟุตบอลเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการยิงจุดโทษกันตอนยิงจุดโทษเนี่ยเหมือนแบบณเดชน์ก็พูดใส่ไมค์แล้วจะยิงจุดโทษแล้วจะยิงจุดโทษแล้วพูดอะไรหน่อยไหมณเดชน์ก็พูดขึ้นมาว่าลูกนี้เพื่อเธอไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาพิธีกรก็เลยชงว่าเพื่อใครหรอเพื่อใครหรอณเดชน์ก็หันหลังและชี้ไปที่เสื้อซึ่งเป็นเลข18ตรงกับวันเกิดของยาย่าNY ในสนามเนี่ยก็กรี๊ดกันระงมเลยค่ะเห็นแบบนี้นะคะดูเหมือนว่าเป็นการย้ำความสัมพันธ์ว่าสรุปแล้วเนี่ยมีการง้องอนกันขนาดนี้ยังรักกันดีอยู่หรือเปล่าล่าสุดนะคะณเดชน์ออกงานเองก็ไม่พลาดจะบุกไปถามถึงเรื่องนี้กันเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไม่ได้ใส่ง้อครับคือจริงๆแล้วที่เลข18เนี่ยคือตั้งใจใส่ไว้อยู่แล้วตั้งแต่ประมาณกลางๆปีตอนที่เขาจะจัดงานบอลแล้วก็ถามว่าจะเอาเสื้อเบอร์ไหนอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นช่วงจัดในเดือนมีนาด้วยก็เลยปีแล้วก็เคยใส่เลขวันเกิดตัวเองมาแล้วปีนี้ก็เดือนวันเกิดน้องก็เลยใส่เลข18ไปก่อนหน้านี้มีเรื่องทะเลาะกันจริงๆแล้วไม่มีอะไรนะครับจริงๆแล้วไม่มีอะไรมันก็เหมือนกับว่าเหมือนดูละครนะครับเหมือนช่วงพระเอกนางเอกแบบไม่เข้าใจกันอะไรประมาณนี้ครับผมก็แสดงเป็นช่วงไม่เข้าใจกันแสดงว่ามีเรื่องจริงแสดงว่ามีเรื่องจริงไม่ยอมรับว่ามีเรื่องจริงคือมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่อะไรประมาณนี้ครับมันคือเรื่องที่ทุกๆคนก็ควรจะมีกันอยู่แล้วถ้าคุณแบบว่าคบกับใครรู้จักกับใครหรือว่าเป็นเพื่อนแม้กระทั่งเพื่อนกันมันก็เป็นเรื่องแบบนี้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนมันลงงานกันแล้วก็คือแค่แฟนนอนกันคือเราก็คุยกันแล้วครับผมเราคุยกันแล้วก็เข้าใจกันค่อยๆปรับความเข้าใจกันไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่สาวแต่ถ้าเลิกกันจริงๆคือเลิกไม่ครับมันไม่ยังคบกันอยู่ความสัมพันธ์ยังเป็นเหมือนเดิมใช่มั้ยคะความสัมพันธ์ยังเป็นเหมือนเดิมครับเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นครับจริงๆมันยังได้ข่าวเกี่ยวกับน้องให้ละครบ่อยอะไรเงี้ยมันบ่อยจริงอ๋อไม่ครับไม่ผมญาติไม่ใช่คนที่แบบอะไรอย่างนั้นหรอกอาจจะเพราะห่างด้วยการทำงานมากกว่าครับเพราะว่าต่างคนก็ละครตอนนี้ไม่เล่นด้วยกันแล้วงานโฆษณาหรืองานอะไรมันเพิ่งมามีช่วงนี้อะไรประมาณนี้มากกว่าตอนนี้ก็เรียกว่าความสัมพันธ์ยังปกติดีครับไม่มีอะไรครับมันก็มีข่าวว่าแบบน้องอาจจะแบบมีการพูดมาในทางการจริงๆณเดชน์น้องก็เป็นคนที่เฟรนลี่แล้วก็เขาก็น่าจะคงจะคุยกับทุกคนที่แบบว่าที่ดีกับเขานะครับผมว่าแต่ว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรมีข่าวว่าเราต้องเปิดตัวสาวใหม่กูตายแล้วไม่มีอย่างในข่าวมีอันไหนจริงบ้างคะ
ว่าจับได้ไปให้เพื่อนไปสืบอะไรเงี้ยมีเมียไหนที่เขาใส่จริงจับได้เพื่อนไปสืบเหมือนแบบว่าเราไปคุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วให้เพื่อนไปสืบน้องสาวสปายไปสืบไหมอะไรเงี้ยผมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยย่าคงไม่สืบหรอกครับทำอะไรก่อนไปหนักขนาดนั้นนะไม่ครับไม่ครับไม่ครับโอ๊ยเขายังชั่วทำไมเราเนี่ยก็ต้องแฝงตัวอยู่ในบ้าน NY ถูกไหมเราก็ลุ้นอยู่ว่าเฮ้ยยังไงเราอ่ะเชียร์คู่นี้เราไม่อยากให้มีปัญหาการด้วยประการทั้งปวงแต่ต้องยอมรับจริงๆว่าไอ้บรรยากาศในงานนั้นถ้าเป็นเราถ้าเราเกิดงอนจริงๆอ่ะก็งอนไม่ลงแต่ใส่ตาที่ส่งมาให้เสร็จแต่อย่างที่คุณพูดน้องยาย่าก็ดึงหน้าก็ดูแบบขึงขังนิดนึงขนาดแบบบิ้วขนาดนั้นเราเห็นยาย่าดึงหน้าไปแล้วเดี๋ยวมาดูดาด้าดึงหน้าบ้างครับเอาหรอดึงอีกบอกให้ดึงหน้าอ๋องดึงแล้วเนี่ยหมอดึงให้เย็บอยู่ตรงนี้ใช้ยาดมาดึงหน้าแล้วคนละดึงคนละดึงอ๋ออันนี้ทำเสียกันอันนั้นไม่ทำงอนนิดนึกว่าเอ๊ยยังนึกอยู่แต่ยาย่าเขาเด็กอยู่ไม่น่าจะดึงหน้าดีไม่บอกเขาไปว่ากี่เส้นเนาะมันจ่ายแล้วแรงมากขนาดนั้นนะความสัมพันธ์เหมือนเดิมไม่มีอะไรนะคะก็ตามนั้นเนาะแต่ชอบประโยคนี้ที่บอกว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรนะครับมันเหมือนเราดูละครนะครับจะมีช่วงที่พระเอกนางเอกเขาไม่เข้าใจกันโอ๊ยดีเนาะน่ารักจังเลยน่ารักแบบก็แบบเขินแทนยาย่าเลยอ่ะจริงช่วงงอนช่วงอนุญาตอนุญาตให้เขินแทนเพราะเราคงไม่ได้เขินจริงหรอกให้เขินแทนขอโทษคุณผู้ชมแทนดาด้าด้วย